แต่พี่ออมเนี่ยโตบ้างก็ได้นะอยู่ CGM ไม่จำเป็นต้องเด็กเหมือนน้องๆนะคะมันคือปากแบบในไอดอลสมัยเนี่ยปากมันจะแบบฟูๆอบอิ่มเออชอบตาแบบเนี้ยตาเขาจะดึงๆนิดนึงแบบเขาโดยที่เราไม่ต้องดึงเองนิสัยแบบใครเหรอหนูว่าถ้าทั้งวงคนที่นิสัยน่ารักและน่าเอ็นดูที่สุดก็คือมินผู้หญิงคนนั้นกำลังดูเธออยู่ดูทำไมเนี่ย พี่ออมเป็นคนขี้เหงานะแบบเป็นคนขี้เหงาอ่ะ พี่ออมต้องเมามินแน่เลยอ่ะ เมามินเหรอพี่ออมดูสิมีเหล็กติดฟันอยู่อ่ะ เขาโบกมือให้เธอเลยHi! ผู้หญิงคนนั้นชอบบีบเสียงเวลาไลฟ์บีบเสียงไง เสียง18ดีพี่ออมเวลาเมาส์มอยพี่ออมจะแบบ Hi! อย่างเงี้ย ฟิลแบบรับบทนางเมาส์มอยหนึ่ง เมาส์มอยเก่ง หน้าหลังออกกำลังกายดูเด็กอ่ะหุยทำไมอ่ะรูปวันเราหน้าเด็กความฝันนี้คืออยากหน้าเด็กเหมือนพี่ออมเพราะพี่ออมเป็นคนหน้าเด็กมากมีรู้สึกว่าการที่มีหน้าตาแบบพี่ออมอะนะพี่ออมจะเป็นแบบไทม์โซนแบบพี่เต้ยจรินพี่ออมสุชานี่พี่ออมสุชาคือฝาแฝดของพี่ออมงงไหมแล้วชื่อเหมือนกันอีกแบบพี่ออมสุชากับพี่ออมอะหน้าเหมือนกันแล้วแบบเป็นต้นแบบของความหน้าเด็กอะทุกคนเข้าใจเก็ตฟิลไหมเก็ตถูกไหมแล้วก็มีใครอ่ะพี่แพทอ่ะพี่แพตตี้อ่ะพี่แพตตี้อังสุมารินเขาชื่อนี้ป่ะเนี่ย ไม่รู้ พี่แพตตี้ที่เขาเล่นฮอร์โมนอ่ะเขาเป็นต้นแบบของความหน้าเด็กอ่ะทุกคนแบบคนแบบเนี้ยนะอายุ30 40อ่ะหน้าก็จะเด็กมีไหนอยากหน้าแบบนั้นมากเลยอ่ะเพราะว่าในชีวิตก็มีเพื่อนแม่คนหนึ่งอ่ะแบบเพื่อนสนิทแม่เขาแบบหน้าเด็กมากแบบมากอะทุกคนแบบหน้าเด็กแบบว่าอายุแบบว่า50แล้วอะยังเพิ่งคุยกับแม่เลยแบบคนที่หน้าไทป์ประมาณเนี้ยแบบอายุเขาจะเรียกว่าหน้าเขาจะเด็กมากแบบตอนที่40จะไม่เหมือนผู้หญิง40จะเหมือนผู้หญิง3เพิ่ง30เหมือนหน้าเขาจะโกงอายุไป10ปีอะทุกคนแบบแต่ว่าอยากหน้าแบบนั้นนะมีรู้สึกว่าหน้าแบบโครงสร้างแบบนั้นอ่ะมันทำให้เราหน้าเด็กตลอดเวลาเห็นไหมมีอย่างหน้าแบบนั้นมีรู้สึกว่าหน้าแบบนี้อ่ะมันก็จะแก่ไปตามวัยอยากหน้าเหมือนพี่ออมเพราะว่าหน้ามันจะเด็ก หน้าจะเด็กแต่พี่ออมเนี่ยโตบ้างก็ได้นะอยู่ CGM ไม่จำเป็นต้องเด็กเหมือนน้องๆนะคะพี่ออมคะอยู่ CGM เนี่ยจะมานงมาเนียนไม่ได้นะคะทุกวันเนี้ยอย่างใครนะน้องปริมาณนี่คือจะโตกว่าพี่ออมแล้วนะน้องปริมาณนี่แซ่บไม่ไหวพี่ออมนี่ก็เด็กลงทุกวันไม่รู้จะเด็กไปไหนงงน้องก็โตดูโตแล้วแต่ละคนพี่ออมก็เด็กลูกเด็กลงคือไม่อยากโตแล้ววันนี้ แรงหน้ากันแล้ว1ใช่ถ้าแบบหนังหน้าเด็กอาจจะต้องแบบหน้าเหมือนพี่ออมแต่มีห่างกันว่ามีหนังหน้าเหมือนใครในวงมีหน่ะชอบปากของจีจี้มากมีชอบปากจีจี้ถึงจีจี้จะชอบฟันที่ใหญ่ของพี่อ่ะนะแต่พี่ชอบปากจีจี้มากเพราะปากจีจี้แบบมันคือปากแบบในไอดอลสมัยเนี้ยมันเป็นเทรนด์ของคนสมัยนี้แบบปากมันจะแบบฟูฟูอบอิ่มอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบว่าจะต้องทาลิปให้มันแบบเบิร์นๆแบบว่าให้มันเกินปากนิดนึงแล้วมันสวยคือจิจี้เป็นคนที่มีรูปปากที่แบบสวยอ่ะเข้าใจไหมมีใครอีกคิดก่อนแต่ถ้ารอยยิ้มเนี่ยหนูชอบแบบฟอนต์หนูว่ารอยยิ้มของฟอนต์อ่ะแบบมันแบบโอ้ซันไชน์มันแบบสดใสอะไรเงี้ย
แต่หนูก็คิดว่าอันนี้หนูก็ได้อยู่เพราะว่าหลายคนบอกว่าหนูแบบหน้าเหมือนฟรอนทุกคนบอกว่าเฮ้ยหน้าแบบฟรอนแฟดเคยไปทำงานเรื่องนี้เคยเมาส์ยังเคยไปทำงานมีคนบอกว่าหนูหน้าเหมือนแบบคนที่อยู่ในมือคนหนึ่งไงน้องฟรอนน้องฟรอนนี่คนนอกพูดเลยนะ เรื่องนี้ก็เลยแบบว่าโอ้น่าจะจริงอยู่อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบคิดก่อนมีใครอ๋อชอบตาพี่เชอร์ถ้าเกิดเป็นเรื่องของดวงตาเนี่ยชอบแบบพี่เชอร์คือตาเขาจะแบบนี่เขาจะเหมือนคนที่แบบเหมือนดึงหางตาตลอดเวลาคือตาเขาจะแบบเชิดขึ้นเป็นตาแมวทุกคนมันเป็นแบบกลิ่นอายของดวงตาที่แบบว่าคนที่มีตาแบบนี้มันจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์อ่ะที่เด่นชัดอะไรเงี้ยเออชอบตาแบบเนี้ยตาเขาจะดึงๆนิดนึงแบบเขาโดยที่เราไม่ต้องดึงเองแบบเราไม่ต้องดึงเองเลยแบบทุกคนสังเกตเวลาถ่ายแฟชั่นหลายๆคนจะชอบทำในเขาจะไม่ต้องมีท่านี้เห็นปะเขาจะเป็นท่าดึงตาแล้วก็เลยชอบตาพี่เชอร์เพราะว่าตาพี่เชอร์จะแบบอย่างนี้จริงๆถ้ารูปทรงปากชอบหลายคนเลยชอบปากมิวนิกมากเหมือนกันมิวนิกแต่จริงๆมิวนิกชอบทั้งหน้าเลยอะแบบทั้งหน้าชอบทั้งหน้าของน้องมันเป็นความสมูทที่แบบว่ามันแบบมันคือคำว่าอาจูอาจีค่ะทุกคนหน้ามิวนิกมันเป็นแบบองค์ประกอบที่แบบมันเพอร์เฟกต์มากๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดหนูมีหน้าหนูก็อยากหน้าเหมือนพี่ออมและหน้าเด็กถ้าเกิดมีรูปปากเนี่ยก็ขอเป็นแบบไม่จีจี้ก็มิวนิกถ้าเกิดเป็นตาเนี่ยนะก็ขอเป็นแบบพี่เชอร์เป็นไงแต่ถ้าจมูกอ่ะหนูชอบจมูกตัวเองหนูชอบจมูกตัวเองที่สุดแหละหนูก็จะเลือกจมูกตัวเองค่ะ หนูเลือกจมูกตัวเอง ถ้าคิ้วเหรอทุกคนจะชอบบอกว่าคิ้วถ้าแบบในหน้ามินนะทุกคนจะชอบบอกว่าคิ้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบนหน้ามินแต่มินอยากคิ้วแบบตรงๆมั้งคิ้วตรงๆเพราะว่าเวลาคิ้วโก่งแบบนี้ใช่ไหมมันเขียนให้มันตรงไม่ได้ผสมกันจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่ะนิสัยแบบใครเหรอหนูว่าถ้าทั้งวงคนที่นิสัยน่ารักและน่าเอ็นดูที่สุดก็คือไม่อยากพูดเลยพูดแล้วก็จะโดนแซวแต่ว่ามันหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้คือหนูว่าใครก็คิดเหมือนหนูนะแบบว่าถ้าเรื่องของนิสัยแบบว่าเอาน่ารักแล้วก็แบบน่าเอ็นดูแบบทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าคนนี้คือนิสัยเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่ามันเป็นนิสัยที่น่ารักหนูคิดว่ารู้เลยเห็นไหมหนูไม่ต้องพูดทุกคนก็จะรู้ว่าหนูหมายถึงใคร ถ้าเป็นเรื่องของนิสัยนะคะหนูก็จะยกให้เนยค่ะหนูว่าเนยเป็นคนที่นิสัยน่ารักที่สุดค่ะคนอื่นก็น่ารักนะคะคนอื่นก็น่ารักเหมือนกันค่ะ